ับมาเบรกนี้นะคะอย่างที่ซาร่าได้เกริ่นไปตั้งแต่เบรกที่แล้วค่ะว่าเราจะมาพบกับคุณหมอออนนะคะถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้าค่ะขอต้อนรับคุณหมอออนวไรออนแซ่หลีเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอมาแบบนี้แน่นอน อย่างที่เราทราบกันดีจะต้องมีเรื่องราวความสวยมาอัปเดตส่วนเรื่องราวที่เราจะมาพูดคุยกับคุณหมอออนในวันนี้นะคะนั่นก็คือเรื่องของการร้อยไหมนั่นเองใช่แล้วค่ะหลายคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเรื่องร้อยไหมเนี่ยเราก็พูดกันบ่อยแล้วจริงๆมันก็มีเทคนิคใหม่เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมคะคุณหมอใช่แล้วค่ะจุดเริ่มต้นของเทคนิคในเรื่องของการร้อยไหมเอามาช่วยเสริมในเรื่องของความสวยอะค่ะมีมานานหรือยังคะจริงๆค่ะจริงๆมีมานานมากแล้วค่ะถ้าเริ่มให้เป็นจุดเริ่มต้นจริงๆคือจะต้องเป็นการร้อยไหมทองคำค่ะน่าจะประมาณกี่ปีแล้วคะโอ้โหน่าจะเป็นประมาณจริงๆร้อยไหมทองคำเขาบอกว่าตั้งแต่ยุคคีโอพัตราเลยทีเดียวนะคะไม่ใช่แค่ม้าทองคำนะไม่ใช่ม้าทองคำค่ะแต่ว่าการร้อยไหมจริงๆแล้วค่ะมีตำนานมาสักประมาณ 20-30 ปีแล้วที่เขาคือเดิมทีเนี่ยการร้อยไหมเนี่ยจุดประสงค์คือจะทำยังไงให้หน้าตึงขึ้นโดยที่วัสดุที่เราร้อยเข้าไปเนี่ยไม่มีปฏิกิริยากับผิวซึ่งตอนนั้นคำตอบก็คือทองคำบริสุทธิ์ค่ะก็เลยเกิดเป็นการร้อยไหมทองคำถูกต้องในช่วงยุคแรกๆซึ่งก็มีมา 20-30 ปีแล้วใช่แล้วค่ะแต่เพิ่งจะกลับมาบูมในช่วงปีหลังๆถูกต้องค่ะเพิ่งจะกลับมาบูมในช่วงปีหลังๆเนื่องจากว่าการร้อยไหมทองคำเนี่ยค่ะจะมีข้อจำกัดค่อนข้างเยอะและร่วมกับว่าทำไมถึงบูมขึ้นเพราะว่ามีพวกศัลยแพทย์ค่ะจากเกาหลีเนี่ยที่เขาประยุกต์ว่าการร้อยไหมทองคำเนี่ยหนึ่งเลยค่าใช้จ่ายสูงค่ะเพราะต้องใช้ทองคำบริสุทธิ์ต้องใช้ทองคำบริสุทธิ์ถึงจะไม่มีการแพ้ค่ะแล้วสองคือแล้วจะเอาอะไรที่สามารถร้อยเข้าไปในหน้าได้แต่ก็ยังสามารถไม่มีปฏิกิริยาเหมือนทองคำแต่ยังสามารถกระตุ้นคอลลาเจนได้เหมือนเดิมก็เลยเกิดการคิดค้นนะคะก็เลยเกิดการคิดค้นคือจริงๆก็เรียกว่าใช้ไหวพริบดีกว่าค่ะจากการที่เราเนี่ยใช้ตัวไหมเนี่ยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วคุณหมอเนี่ยเขาจะใช้ในการผ่าตัดอยู่แล้วแต่มีไหมชนิดนึงค่ะที่มีปฏิกิริยาต่อผิวน้อยมากเลยก็คือไหมที่เอาไว้เย็บพวกกล้ามเนื้อหัวใจหรือหลอดเลือดก็คือเราก็จะใช้ไหมตัวนี้เนี่ยแหละในการที่ร้อยเข้าไปเพื่อเสริมสร้างเรื่องของคอลลาเจนแล้วก็ใครที่มีผิวที่เหี่ยวหย่อนยานก็จะตึงขึ้นใช่คือถามว่าร้อยไหมจริงๆเนี่ยค่ะใช้ในการยกกระชับแต่ส่วนใหญ่จะใช้ในการยกกระชับในชั้นลึกค่ะในชั้นที่จะเป็นพวกโครงสร้างผิวที่ค่อนข้างตกลงมาแล้วก็คือเหมือนมันถูกจุดถูกไหมคะใช่ค่ะจะต้องร้อยเข้าไปบริเวณที่ค่อนข้างถูกจุดแต่ถ้าไหมเนี่ยร้อยตึงก็ไม่ได้ถ้าเป็นพวกริ้วรอยล่องลึกหรืออะไรชั้นบนผิวนี้ก็คือจะใช้ไม่ได้เพราะว่ามันจะเห็นเส้นไหมมันจะมีปฏิกิริยาการร้อยไหมเนี่ยค่ะซึ่งเดิมทีการร้อยไหมนี่จะผลิตออกมาเหมือนไหมทองเลยคือเป็นไหมเส้นตรงธรรมดาซึ่งไหมเส้นตรงธรรมดานี่คุณสมบัติจริงๆคือสามารถทำให้เกิดการสร้างคอลลาเจนหน้าแน่นแต่ไม่ยกก็คือไม่อาจจะไม่สามารถที่จะยกผิวที่เหี่ยวตามวัยที่มันเหี่ยวที่มันตกที่กล้ามเนื้อมันแบบไม่ได้ทำงานแข็งแรงเหมือนเดิมอันนี้อาจจะไม่ได้ช่วยอาจจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนพอก็จะช่วยได้ในระดับนึงที่จะทำให้หน้าดูตึงขึ้นแต่ว่าก็ไม่ได้สามารถที่จะลิฟต์อัพขึ้นไปได้แบบเต็มประสิทธิภาพนั่นเองอันนี้คือคุณหมอออนพูดถึงกรณีไหมที่เป็นแบบตรงๆแบบที่ไหมใช้เย็บหลอดเลือดใช่ๆค่ะแต่หลังจากนั้นค่ะเราก็จะมีการผลิตไหมคือวัสดุแบบเดิมที่ปฏิกิริยาน้อยนี้เอามาทำให้มีเส้นใหญ่ขึ้นแล้วก็มีเงี้ยงซึ่งจริงๆไหมจริงๆค่ะจะแบ่งออกเป็น2แบบเลยคือไหมตรงกับไหมที่มีเงี้ยงซึ่งไหมมีเงี้ยงนี่ก็เรียกได้เยอะค่ะไหมก้างปลาหรือแม้แต่เงี้ยงก็จะมีผลิตมาหลายแบบมากมีหลากหลายรูปแบบมีหลากหลายรูปแบบแต่ง่ายๆเลยก็คือเป็นไหมที่มันมีก้างออกมาค่ะแต่ตัวก้างเนี่ยจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ว่าจะผลิตออกมาเราจะเลือกให้เข้ากับสภาพปัญหาของแต่ละคนด้วยถูกเลือกกับสภาพปัญหาเลือกกับว่าบางครั้งอะค่ะคือการทำก้างของไหมเนี่ยเดิมทีเนี่ยรุ่นเจเนเรชันต่อมานี่คือเป็นก้างที่แบบว่าเอาเป็นเส้นไหมมาแล้วใช้เลเซอร์ตัด มันก็เหมือนกับว่าเป็นเส้นตรงแต่ว่ามันมีก้างออกมาคือ ความหนาก็เท่ากับเส้นตรงปกติใช่ความหนาแต่ว่าใช้พอใช้เลเซอร์ตัดมันก็เลยทำให้มันมีก้างที่จะช่วยในเรื่องของการยกกระชับได้มากยิ่งขึ้นใช่
ค่ะอันนี้ก็คือยกได้ดีกว่าเส้นตรงระดับนึงแต่ก็จะพบปัญหาว่าตัวก้างตัวนั้นค่ะมันค่อนข้างที่จะหายไปเร็วประมาณ2สัปดาห์เนี่ยค่ะก้างก็จะค่อนข้างลดลงเยอะซึ่งตัวนี้จะมีทั่วไปอย่างเช่นที่เขาเรียกไหมก้างปลาไหมอะไรสารพัดในท้องตลาดตอนนี้ค่ะแล้วต่อมาปุ๊บมันก็จะเริ่มมีเจเนเรชันที่มากขึ้นมีใหม่อีกใช่คือจะมีการเอากรวยค่ะไปใส่ในไหมกรวยนี้ก็จะเป็นวัสดุที่ละลายช้าลงปกติไหมเนี่ยจะละลายประมาณ6เดือนใช่ไหมคะแต่กรวยนี่เหมือนกับว่ามีล่มเลยไปกลางที่หน้าให้เลยก็ตึงผึกขึ้นเลยตึงขึ้นเลยตัวนี้ก็จะละลายช้า2ปีหรือบางคนก็จะมีการเขาเรียกว่ามันเป็นบล็อกของไหมทำเป็นโมมาคือแทนที่ว่าก้านจะเกิดจากการตัดเลเซอร์แต่ตัวนี้คือหล่อเลยเหมือนหนังกุหลาบเลยที่เป็นก้านใหญ่ๆแล้วก็มีหนามก็ข้อดีก็คือจะสลายช้าสลายช้าทำให้รูปหน้าเราคงอยู่ได้นานขึ้นถูกยกได้ดีขึ้นค่ะแล้วข้อดีข้อเสียของการร้อยไหมในแต่ละชนิดมีไหมคะคุณหมอมีค่ะคือการที่ไหมอย่างเช่นไหมที่ยกน้อยอย่างเช่นพวกไหมเส้นตรงไหมก้างปลาธรรมดานี่ข้อดีคือร้อยปุ๊บเนี่ยจะค่อนข้างอยู่ในผิวเราได้เรียบดีไม่มีตะปุ่มตะปาจับไปปุ๊บก็จะไม่ค่อยรู้สึกถึงรอยถึงรอยไม่รู้สึกถึงไหมค่ะไม่ได้มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าใช่แต่ถ้าไหมที่ยกได้นานไหมที่ก้างค่อนข้างแข็งแรงค่ะต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญในการร้อยพอสมควรเพราะว่ามีโอกาสที่ก้างมันจะอยู่หรือว่าแบบอยู่ใกล้ผิวจับไปจับไปเป็นเหมือนหัวสิวเหมือนสิวถูกต้องค่ะนี่ก็คือข้อดีข้อเสียซึ่งส่วนคุณสมบัติก็เป็นอย่างที่คุณหมอบอกว่าอันใหม่ขึ้นก็จะยิ่งยกได้ดีขึ้นแล้วก็ยิ่งอยู่ได้นานขึ้นนั่นเองนะคะเรามาพูดถึงในการดูแลตัวเองเอาตั้งแต่ก่อนที่เราจะตัดสินใจร้อยไหมดีกว่าค่ะก่อนตัดสินใจร้อยไหมค่ะก็จะต้องมาพิจารณาถึงรูปหน้าก่อนเพราะมันมีรูปหน้าบางรูปหน้าที่ไม่สามารถร้อยไหมได้นะคะอย่างเช่นแบบไหนบ้างคะคุณหมอก็อย่างเช่นว่าการร้อยไหมหนึ่งเลยนะคะเป็นคนหน้าบวมคือหน้าบวมแล้วมีแต่ไขมันเยอะๆอะค่ะอันนี้ก็คือควรที่จะต้องลดไขมันก่อนค่ะเพราะว่าการร้อยไหมเนี่ยบางคนคือตอนนี้เนี่ยค่ะคนไข้จะเข้าใจว่าอยากหน้าเรียวจะต้องร้อยไหมอย่างเดียวไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะเพราะว่าหนึ่งเลยอ่ะอันดับแรกเลยอย่างเช่นคนไขมันเยอะต้องลดไขมันอาจจะเป็นการฉีดสลายไขมันหรือทำเครื่องยกกระชับที่สามารถทำให้ไขมันละลายได้ค่ะอันนี้ก็คือสามารถทำได้ก่อนที่จะตัดสินใจร้อยไหมใช่คือควรจะต้องปรึกษาก่อนเพราะว่าจะถ้าไปทำร้อยไหมก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยไม่เห็นผลแทนเพราะว่ามันมีจริงๆที่หลายๆคนนะคะมีเพื่อนซ้าหลายคนบอกว่าร้อยไหมเนี่ยไม่เห็นผลแต่อีกฝั่งนึงก็บอกว่าเห็นผลดังนั้นอันนี้ต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญก่อนว่าบางทีที่มันไม่เห็นผลเนี่ยมันมาจากโครงสร้างของหน้าเราที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะร้อยไหมได้เลยเพราะว่าตัวไหมเนี่ยมันไม่ได้ช่วยสลายไขมันไม่ช่วยมันจะช่วยแค่ยกกระชับเฉยๆดังนั้นถ้าอยากจะกระชับก็ต้องทำให้ไขมันเนี่ยมันหายไปก่อนถูกต้องค่ะหลังจากนั้นก็ค่อยมายกกระชับอีกทีนึงค่อยมายกกระชับนะคะก็แล้ว2ค่ะก็คือจะเป็นคนที่รูปร่างรูปหน้าเนี่ยค่อนข้างจะเป็นกรามเป็นกล้ามเนื้อเยอะก็คือหน้าเหลี่ยมมีกรามชัดหน้าเหลี่ยมมีกรามชัดค่ะซึ่งบางคนคือมันจะมีเหมือนแพทย์บางท่านนะคะเชื่อว่าเอาไหมปักเข้าไปในกล้ามเนื้อกรามเนี่ยจะช่วยลดได้อย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ลดได้จริงแต่น้อยมากคือมันจะไม่เหมือนการฉีดโบท็อกซ์ค่ะถ้าคนมีกล้ามเนื้อกรามเยอะก็แนะนำว่าฉีดโบท็อกซ์จะตอบโจทย์มากกว่าค่ะอันนี้ก็ต้องบางทีอาจจะไม่ต้องร้อยไหมเลยก็ได้เพราะฉีดโบท็อกซ์แล้วอาจจะแบบเห็นผลชัดเจนหน้าเป็น V shape ขึ้นกว่าเดิมอย่างชัดเจนนะคะมีอีกไหมคะก่อนที่เราจะร้อยไหมต้องดูแลตัวเองแล้วก็การดูแลตัวเองค่ะก็คือจริงๆการดูแลตัวเองไม่ได้มีอะไรเยอะแยะมากนะคะแต่ว่าจะเป็นการหนึ่งเลยค่ะจะต้องดูว่าการร้อยไหมเนี่ยจะเป็นการใช้เข็มที่ค่อนข้างเยอะมันก็จะมีการช้ำแล้วก็จะมาพิจารณาว่าเอ๊ะก่อนที่เราจะมาร้อยเราได้ทานวิตามินอะไรที่ทำให้เลือดออกง่ายหรือเปล่าดังนั้นก็ถ้าใครจะจริงๆทำความสวยความงามทุกอย่างให้หยุดเรื่องของวิตามินไปเลยดีกว่าใช่ถ้าหยุดได้จะดีค่ะเพราะว่าจะทำให้การช้ำการบวมน้อยแล้ว2คือในกรณีเช่นคนที่มีโรคปัญหาเรื้อรังโดยเฉพาะพวกเบาหวานความดันอย่างเงี้ยค่ะควรที่จะต้องควบคุมน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่
ไม่สูงเกินไปค่ะคือโดยปกติก็คือต้องประมาณ100กว่าๆจะดีมากไม่ถึง200ค่ะ100ไหนคนเป็นเบาหวานสามารถทำได้แต่ว่าต้องควบคุมระดับน้ำตาลให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนที่จะทำนะคะนี่ก็เป็นขั้นตอนในการดูแลตัวเองก่อนที่จะตัดสินใจร้อยไหมและหลังจากที่เราร้อยไหมไปแล้วล่ะคะคุณหมอต้องดูแลตัวเองอะไรเป็นพิเศษไหมคะค่ะหลังจากร้อยไหมไปแล้วค่ะก็คือสิ่งที่ต้องระวังคือไหมจะหลุดค่ะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเยอะนะคะคือไม่ใช่ไหมหลุดออกจากใบหน้านะคะแต่ว่ามันจะเป็นภาวะที่หลังจากร้อยไปแล้วอะค่ะเดิมทีจะรู้สึกอุ้ยหน้าทำไมตึงขึ้นเลยหลังจากร้อยเสร็จปุ๊บตึงปั๊บตึงปั๊บค่ะแต่ว่าจริงๆสักพักนึงพอสร้างคอลลาเจนมันจะตึงขึ้นเรื่อยๆแต่บางคนเนี่ยค่ะจะมีปัญหาคือบางทีหน้ามันจะตกลงมาเพราะว่าเงี้ยงไหมจะหลุดคืออย่างเช่นเงี้ยงที่มีโอกาสหลุดง่ายก็คือจะเป็นพวกไหมตรงธรรมดากับที่จะเป็นตัวก้างปลาทั่วไปนะคะพวกนี้คือการขึ้นของไหมการขึ้นของผิวเราคือพอร้อยเข้าไปปุ๊บเนี่ยค่ะหน้าเราจะขึ้นตามเงี้ยงที่มันเกี่ยวขึ้นดังนั้นการที่แสดงสีหน้าเยอะๆบางทีพูดเยอะอ้าปากกว้างเกินไปนะคะมีโอกาสที่ไหมจะหลุดได้ในช่วง2สัปดาห์แรกค่ะดังนั้นหลังจากร้อยไหม2สัปดาห์แรกก็ต้องทำอะไรระวังนิดนึงใช่ค่ะเวลานวดหน้าทาครีมเนี่ยคือเราก็จะมีการงดนะคะอย่างเช่นงดทำทรีทเมนต์งดนวดหน้าต่างๆค่ะแล้วก็ทาครีมได้ตามปกติแต่ก็จะต้องเบามือนิดนึงบางคนทาครีมหนักจริงๆ อันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึงนะคะแล้วหลังจากนอกจากเรื่องนี้มีเรื่องอื่นอีกไหมคะหลังการร้อยไหมที่ต้องดูแลก็จริงๆแล้วก็จะมีพวกจะมีการงดพวกแอลกอฮอล์บุหรี่บ้างเพราะว่าการที่เราสูบบุหรี่ค่ะจะทำให้การสร้างคอลลาเจนเนี่ยน้อยลงหรือแม้แต่แอลกอฮอล์ค่ะจะทำให้พวกเลือดหยุดช้าค่ะทำให้หน้าบวมนานอันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการร้อยไหมแล้วสำหรับคนที่มีปัญหาค่ะคุณหมอออนที่จะตัดสินใจว่าจะร้อยไหมเนี่ยปัญหามีอะไรบ้างที่สามารถทำได้ส่วนใหญ่นะคะคนที่มีปัญหาว่าหน้าตกเนี่ยจะสามารถเป็นคนที่ร้อยไหมได้คำว่าหน้าตกมันก็มีหลายแบบนะคะคือหน้าหย่อนคล้อยลงมาบางคนเนี่ยคิดว่าตัวเองเนี่ยพอหน้าตกแล้วปุ๊บยังไงก็ต้องร้อยไหมแต่พอหน้าตกมีความตอบของผิวด้วยก็คือจริงๆจะร้อยไหมไม่ได้อย่างเช่นในกรณีที่คนที่มีร่องแก้มค่อนข้างเยอะค่ะหรือว่าร่องมุมปากซึ่งร่องที่เกิดขึ้นพวกนี้ค่ะมันเกิดจากหลายสาเหตุคือบางคนเกิดจากว่าพออายุเยอะขึ้นแล้วไขมันตามธรรมชาติเราหายไปตัวนี้คำตอบอาจจะเป็นฟิลเลอร์แทนอาจจะไม่ใช่การร้อยไหมดังนั้นใครที่มีปัญหาเรื่องของร่องแก้มก็คือการร้อยไหมอาจจะไม่ตอบโจทย์ในการที่จะอยากจะทำให้ดูเรียบแล้วก็ตึงคุณหมอก็จะแนะนำในเรื่องของฟิลเลอร์มากกว่าใช่ฟิลเลอร์มากกว่าหรือแต่บางคนถามว่ามีร่องแก้มเนี่ยก็สามารถร้อยไหมได้มันต้องขึ้นดูว่าอาจจะเป็นเพราะว่าตรงนี้เขาเยอะทำให้มีร่องแก้มใช่ก็คือต้องยกขึ้นแต่บางคนหน้าตรงนี้ไม่ตกแต่มีร่องแก้มแล้วอยากมาร้อยไหมมันเกิดจากการหายไปของไขมันนี้มากกว่าค่ะก็คือไม่ตอบโจทย์นะคะคนที่ทำได้แล้วถ้าหน้ากลมแต่อาจจะไม่ได้มีไขมันอันนี้ทำได้ไหมคะถามว่าหน้ากลมแล้วไม่มีไขมันต้องดูก่อนว่าหน้ากลมจากอะไรค่ะเพราะส่วนใหญ่แล้วหนึ่งเลยบางทีหน้าจะรู้สึกหน้าใหญ่ๆมันจะมีหลายแบบคือหนึ่งหน้ากลมเพราะว่าหูกรามใหญ่มากเลยคือโครงสร้างกระดูกใช่อันนี้ก็ต้องผ่าตัดเลยค่ะ สองก็คือไขมันที่บอกไปแล้วก็ควรจะลดไขมันนะคะหรือสามบางทีรู้สึกหน้ากลมเพราะว่าข้างบนแต่ก่อนคือเป็นคนหน้าแบบเขาเรียกว่าเป็นคนเจ้าเนื้อนิดนึงพอเริ่มมีอายุหน้าตกลงมาหน้ากลมเยอะอันนี้บางทีอาจจะต้องเป็นใช้เครื่องยกกระชับอาจจะเหมาะกว่านะคะเพราะว่าสิ่งที่มันตกลงมาเนี่ยบางทีมันจะตกลงมาหลายชั้นไหมเนี่ยจริงๆไหมเนี่ยจะเหมาะกับคนที่หน้าคล้อยประมาณระดับปานกลางถึงไม่มากจนเกินไปอะค่ะมันถึงจะร้อยและเห็นผลและในกรณีที่อาจจะมีหนังตาตกมีถุงใต้ตาอันนี้ร้อยไหมตอบโจทย์ไหมคะจริงๆร้อยไหมถามว่าถุงใต้ตาเนี่ยค่ะมันจะน้อยมากเลยเพราะว่าถุงใต้ตาเนี่ยบางคนมีถุงใต้ตาเขาจะเป็นร้อยไหมอันนี้คือจะเป็นเทรนด์เกาหลีนิดนึงค่ะที่จะเป็นร้อยไหมเส้นสั้นๆไปเพื่อว่าร้อยไปตรงนี้แน่นๆเพื่อจะให้เกิดการตึงของบริเวณใต้ตาขึ้นแต่ถุงใต้ตามันเกิดจากการหายไปของไขมันและเกิดจากไขมันที่ข้างในดันออกมาผสมผสานกันค่ะจริงๆถุงใต้ตาเนี่ยจะมีเครื่องที่สามารถลดถุงใต้ตาได้ง่ายกว่านะคะคืออย่างเช่นเขาจะเอาตัวเข็มมหาที่ปล่อย RF เข้าไปสลายถุงใต้ตาแล้วก็จะสามารถฉีดฟิลเลอร์เข้าไปบริเวณร่องอันนี้จะเนียนกว่าคือถ้าร้อยไหมเนี่ยจะไม่ค่อยตอบโจทย์แต่บางคนโดยเฉพาะเทรนด์เกาหลีเขาก็อยากมีถุงใต้ตานะเป็นเหมือนดอลลี่อายอ๋อนั่นมันจะถุงคนละแบบเล็กๆถุงเล็กๆถุงเล็กๆค่ะ
อันนี้อาจจะใหญ่ๆนิดนึงอันนี้ใหญ่ค่ะใช่หรือแม้แต่หนังตาตกค่ะหนังตาตกเนี่ยจะเป็นการร้อยไหมโดยดึงคิ้วขึ้นไปก็สามารถทำได้ก็คือร้อยบริเวณนี้อะค่ะใช่แต่จริงๆเนี่ยไหมยกคิ้วค่ะคือไหมเนี่ยไหมที่สามารถยกคิ้วได้เนี่ยมันจะเป็นบางชนิดเท่านั้นค่ะถามว่าร้อยขึ้นไปเพื่อยกคิ้วเนี่ยค่ะคือในกรณีบางคนที่ถ้าคิ้วเชิดอยู่แล้วค่ะมันก็จะยกไม่ได้เพราะว่าไม่งั้นคิ้วจะเชิดเป็นโก่งไปเลยแล้วต้องพิจารณาเรื่องรูปคิ้วด้วยแต่ถ้าอยากเขาเรียกว่ากระชับหนังใต้ตาจริงๆมันจะมีเครื่องยกกระชับที่สามารถทำให้หนังใต้ตาทำให้หนังตาเรากระชับขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอาจจะเหมาะกว่าและอันนี้ถ้าเปรียบเทียบนะคะคุณหมอบางคนอาจจะใช้โบท็อกซ์ในการช่วยยกเรื่องของหนังตาตกถ้าเปรียบเทียบกันกับการร้อยไหมเพื่อช่วยเรื่องของการยกคิ้วเนี่ยกับการทำโบท็อกซ์อันไหนน่าจะเห็นผลมากกว่ากันถามว่าเห็นผลมากกว่าไหมขึ้นกับลักษณะผิวค่ะคือบางคนเนี่ยที่มีความเขาเรียกว่าหนังตาตกมาจากเพราะว่าคิ้วตกลงมาเยอะอะค่ะจริงๆยกด้วยไหมจะอยู่ได้นานกว่าแต่ถ้าในกรณีบางคนที่เป็นเขาเรียกว่ามันไม่มีหนังตรงบริเวณหน้าผากตกลงมาด้วยอ่ะก็คืออาจจะทำไม่ได้ใช่ก็คือถ้าเรายกด้วยโบท็อกซ์นิดนึงแค่ยกคิ้วขึ้นเพราะมันเป็นการยกกล้ามเนื้อค่ะก็จะดีกว่าแต่ถ้าคนที่ตกจากที่ว่าคือหนังตามันตกลงมาหมดเลยจนแบบหน้าผากมีหนังที่ตกลงมาอันนี้แนะนำให้ร้อยไหมค่ะแต่ก็ต้องเป็นไหมยกคิ้วค่ะถ้าเป็นไหมตรงธรรมดาที่สานกันเยอะๆเนี่ยก็ไม่ขึ้นค่ะอันนี้เนี่ยก็ต้องแล้วแต่กรณีจริงๆนะไม่ว่าเราจะทำบริเวณไหนก็ตามรวมไปถึงลักษณะของไหมที่จะเลือกใช้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาที่แตกต่างกันด้วยนะคะงั้นถามถึงคุณหมอดีกว่าว่าสาวๆในปัจจุบันเนี่ยเขานิยมใช้ไหมแบบไหนแก้ปัญหาอันไหนมากที่สุดเลยค่ะจริงๆค่ะถ้าสาวปัจจุบันเนี้ยก็ยังคงความเป็น V shape อยู่นะคะ คือเทรนด์นี้ไม่เคยตกเลยค่ะแล้วก็ทุกคนค่ะไม่ว่าตอนนี้ค่ะไม่ว่าจะเป็นเด็กๆนะคะที่บางทียังเรียนมัธยมอยู่เลยหรือว่ารวมจนถึงคนที่มีอายุสัก 45-50 ค่ะพอมาถึงปุ๊บคือคิดถึงหน้ายกกระชับจะคิดถึงร้อยไหมเลยคือใครอยากมีหน้า V shape อันดับแรกๆสำหรับเทคนิคที่จะช่วยเขาคิดถึงการร้อยไหมก่อนเลยคือเดินเข้ามาบอกเลยค่ะว่าสนใจจะเดินเข้ามาบอกเลยว่าคุณหมอคะขอร้อยไหมค่ะแต่จริงๆแล้วค่ะคนที่ร้อยไหมคือเหมาะกับร้อยไหมจริงๆเนี่ยอาจจะมีแค่ประมาณ 40-50% เหมือนที่ซาร่าบอกบางคนร้อยแล้วเห็นผลบางคนร้อยแล้วไม่เห็นผลเพราะมันขึ้นกับรูปหน้าค่ะแล้วจริงๆแล้วคนที่มีอายุนะคะถามว่าร้อยไหมเนี่ยมันก็ขึ้นระดับนึงแต่ส่วนใหญ่คนมีอายุค่ะจะมีปัญหาคือผิวด้านบนตกลงมาด้วยไหมนี่จะไม่ได้ช่วยเรื่องผิวด้านบนแต่ไหมนี่เหมือนจะไปทดแทนโครงสร้างผิวที่มันเป็นเหมือนชั้นพังผืดของเราซึ่งแต่ก่อนตอนเด็กๆค่ะมันจะแน่นสักพักนึงพอเริ่มอายุเยอะมันหลวมลงมาการร้อยไหมเนี่ยเป็นการซัพพอร์ตโครงสร้างข้างใต้ค่ะเพื่อทำให้ตึงขึ้นดังนั้นมันจะไม่ช่วยเรื่องของสภาพผิวภายนอกที่เป็นไปตามเรื่องของอายุแล้วก็วัยใช่ถามว่าถ้าสภาพผิวภายนอกอาจจะต้องใช้เครื่องมืออื่นอย่างเช่นเครื่องยกกระชับร่วมด้วยค่ะอันนี้จะค่อนข้างเห็นผลดีมากเลยอันนี้ถ้าสมมติว่าคนที่อายุเยอะๆ 40-50 อัพขึ้นไปเนี่ยเขาสนใจอยากจะร้อยไหมแล้วก็ใช้เครื่องกระชับด้วยอันนี้เนี่ยจะต้องทำอะไรก่อนหลังคะคุณหมออ่าจริงๆค่ะแนะนำว่าอาจจะต้องใช้เครื่องยกกระชับก่อนเพราะว่าหลังจากที่เราร้อยไหมไปแล้วเนี่ยค่ะคือไหมบางชนิดค่ะมันจะมีปฏิกิริยากับความร้อนจะทำให้สลายเร็วดังนั้นอาจจะต้องใช้เครื่องยกกระชับก่อนแล้วค่อยร้อยไหมแต่ยังไงก็ตามอาจจะต้องปรึกษาแพทย์ที่เราต้องการดูแลเนาะง่ายๆค่ะใครสนใจในเรื่องอยากจะปรับเรื่องของโครงสร้างรูปหน้าแล้วก็แก้ปัญหาต่างๆอย่างแรกที่ควรทำก็คือต้องปรึกษาแพทย์อย่าปรึกษาเพื่อนนะคะเพราะว่าเพื่อนแต่ละคนเนี่ยปัญหาก็แตกต่างกันไม่ใช่เพื่อนคนนี้ไปทำอันนั้นมาแล้วดีเราจะต้องดีเหมือนเขาอันนี้ไม่ได้งั้นให้คุณหมอออนฝากคลินิกหน่อยดีกว่าค่ะค่ะก็ L Clinic Beauty Center นะคะอยู่ที่ลาดพร้าว71ค่ะตั้งอยู่บริเวณปากซอยนางนิวาที่27ค่ะคือสามารถที่จะโทรมาสอบถามก่อนหรือว่าอาจจะส่งภาพมาให้หมอดูก่อนทางไลน์ได้นะคะที่คุณหมอที่คลินิกของคุณหมอเนี่ยมีเทคนิคนี้แน่นอนร้อยไหมมีค่ะยกกระชับเยอะมีไหมแบบไหนบ้างคะที่คลินิกขายของนิดนึงค่ะคุณหมอคะก็มีตั้งแต่อันดับแรกเลยที่ค่อนข้างนิยมในคนอายุเยอะคือไหมจากอเมริกานะ
ะคะตัวนี้จะเป็นไหมที่หมอบอกเป็นเหมือนกลางล่มเลยค่ะจะค่อนข้างขึ้นได้ดีค่ะ2คือก็จะเป็นไหมหนามกุหลาบก็มีแล้ว3คือส่วนใหญ่พวกไหมก้างปลาหรือไหมตรงธรรมดานี่ก็จะเหมาะกับวัยรุ่นค่ะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัยว่าจะเลือกใช้ไหมแบบไหนนั่นเองนะคะขั้นตอนแรกก็อย่างที่ซาร่าบอกสามารถที่จะไลน์มาปรึกษาคุณหมอด้วยการส่งรูปหน้าของตัวเองมาให้ดูก่อนว่าเรามีปัญหาแบบนี้สามารถทำอะไรได้บ้างซึ่งเรื่องของราคาก็สามารถมาคุยกันก่อนว่าเราจะทำแบบไหนขั้นตอนไหนยังไงบ้างนะคะยังไงก็ขอฝากแอลคลินิกของคุณหมอไว้ด้วยตอนนี้ขึ้นป้ายแล้วซาร่าเห็นใช่แล้วค่ะหาง่ายยังไงนะคะใครที่สนใจในเรื่องการดูแลตัวเองไม่จำเป็นต้องเป็นร้อยไหมนะเพราะว่าที่คลินิกของคุณหมอยังมีเทคนิคอีกหลายๆอย่างสามารถสอบถามกันได้ก่อนนะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับเรานะคะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ